จโบราณนานมาซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มีผู้ติดตามมากกว่า 1.1 ล้านคนโพสต์กราฟิกพร้อมเนื้อหาระบุว่านอกจากกัมพูชาจะไม่มีวันได้ครอบครองเกาะกูดแล้วกัมพูชาควรคืนประจันตคิรีเขตหรือเกาะกงอดีตเมืองคู่แฝดประจวบคิรีขันธ์ให้กับประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าพระราชทานชื่อเมืองใหม่ให้2เมืองที่อยู่ในเส้นรุ้งเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งอ่าวไทยให้เป็นเมืองคู่กันคือเมืองนาโรมเป็นประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกกับเกาะกงเป็นประจันตคีรีเขตซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกให้มีชื่อคล้องจองกันโดยมีประกาศเมื่อวันอังคารที่26มิถุนายน2398ในสมัยนั้นเมื่อฝรั่งเศสยึดยวนหรือเวียดนามและเขมรหรือกัมพูชาได้แล้วก็พยายามรุกเข้าลาวซึ่งอยู่ในความปกครองของสยามและพยายามบีบสยามทุกวิถีทางโดยถือว่ามีอาวุธที่เหนือกว่าเมื่อเกิดกบฏห่อขึ้นในแคว้น12จุไทยและสยามกำลังจะยกกำลังไปปราบฝรั่งเศสก็ชิงส่งทหารเข้าไปปราบเสียก่อนอ้างว่าเพื่อช่วยสยามแต่เมื่อปราบห่อได้แล้วฝรั่งเศสก็ไม่ยอมถอนทหารออกถือโอกาสยึดครองเพราะมีเป้าหมายคือจะยึดดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดในที่สุดประวัติศาสตร์ที่คนไทยจะต้องจดจำก็คือ13กรกฎาคม2436ซึ่งเกิดวิกฤตการณ์รศ112ฝรั่งเศสส่งเรือรบ2ลำฝ่าแนวยิงของป้อมพระจุลเข้ามาจอดหน้ากงสุลฝรั่งเศสในกรุงเทพและยังเรียกเรือรบจากฐานทัพไส้ง่อนอีก10ลำมาร่วมปิดอ่าวไทยต่อมาได้ส่งทหารขึ้นยึดเกาะสีชังเมื่อวันที่27กรกฎาคมจนการค้าขายต้องหยุดชะงักหมดพร้อมยื่นเงื่อนไขให้สยามถอนทหารออกจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดภายใน1เดือนให้วางเงินทันที3ล้านฟรังยื่นข้อเรียกร้องให้สยามตอบภายใน48ชั่วโมงรัฐบาลสยามรู้ดีว่าข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้พยายามต่อรองบ่ายเบี่ยงแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดก็ต้องยอมลงนามในสัญญาข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสในวันที่3ตุลาคมในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายออกสำรวจปักปันเขตแดนนั้นฝรั่งเศสขอยึดเมืองจันทบุรีไว้ก่อนเพื่อให้สยามปฏิบัติตามสัญญาทั้งนี้เพราะฝรั่งเศสเห็นว่าจันทบุรีเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งสยามก็ต้องยอมอีกฝรั่งเศสยึดจันทบุรีตั้งแต่ปี2436แต่เมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้วฝรั่งเศสกลับหน่วงเหนี่ยวประวิงเวลาและบีบคั้นให้สยามเซ็นสัญญาอีกฉบับยอมยกดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงซึ่งได้แก่เมืองหลวงพระบางฝั่งขวาและเมืองจำปาสักโดยฝรั่งเศสจะยอมผ่อนคลายสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้สยามในเวลานั้นก็ต้องยอมอยู่ดีเซ็นสัญญาตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้องนี้เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2446เพื่อแลกกับจันทบุรีกลับคืนแต่แล้วชั้นเชิงแบบหมาป่าก็ยังไม่สิ้นเพื่อเป็นหลักประกันให้สยามปฏิบัติตามสัญญานี้ฝรั่งเศสขอยึดจังหวัดตราดและเกาะทั้งหลายตั้งแต่แหลมสิงห์ในอำเภอแหลมงอบรวมทั้งเกาะกงซึ่งขณะนั้นเป็นจังหวัดประจันตคีรีเขตของสยามให้อยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสและต้องรอให้ทั้ง2ฝ่ายทำการสำรวจเส้นพรมแดนตามสัญญานี้ให้ฝรั่งเศสเสร็จเสียก่อนฝรั่งเศสจึงจะยอมถอนทหารออกจากจันทบุรีสยามก็ต้องยอมเช่นเคยการสำรวจเสร็จสิ้นลงในวันที่9ธันวาคม2447ฝรั่งเศสจึงยอมถอนทหารออกจากจันทบุรีในวันที่12มกราคมความอยากได้ดินแดนสยามของฝรั่งเศสยังไม่จบมีจิตรกรฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่ออองรีอูโมได้เขียนรูปนครวัดนครธมไปเผยแพร่ฝรั่งเศสเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์และอยากได้ไว้เป็นสมบัติของตัวรวมทั้งอยากได้ทะเลสาบเสียมราชอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์จึงเสนอแลกตราดกับเสียมราชพระตะบองและศรีโสพลซึ่งเป็นมณฑลบุรพาของสยามสยามอยากได้ตราดซึ่งมีคนไทยอยู่คืนมาจึงยอมอีกในสัญญาฉบับใหม่ที่ลงวันที่23มีนาคม2449ไทยต้องยกมณฑลบุรพาอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยรวมทั้งจังหวัดตราดตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูดแต่ฝรั่งเศสไม่ยอมคืนจังหวัดประจันตคีรีเขตด้วยเป็นอันว่าจังหวัดประจันตคีรีเขตหรือเกาะกงจึงต้องหลุดไปอยู่กับฝรั่งเศสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนมาเป็นส่วนหนึ่งของเขมรในขณะนี้
ตอนนั้นมีคนไทยที่ไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสได้สละบ้านช่องย้ายมาอยู่เกาะกูดและจันทบุรีเป็นจำนวนมากคนเขมรจากเมืองต่างๆจึงย้ายเข้ามาแทนที่ปัจจุบันในเกาะกงปรากฏว่ามีชาวไทยเพียงร้อยละ25เท่านั้นชาวไทยในเกาะกงจะมีสำเนียงแบบเดียวกับที่จังหวัดตราดแต่เดิมเกาะกงในปี2506ได้มีการออกกฎห้ามชาวเกาะกงพูดภาษาไทยโดยจะปรับเป็นคำละ25เรียวห้ามมีเงินไทยและห้ามมีหนังสืออยู่ในบ้านหากเจ้าหน้าที่พบจะถูกทำลายให้สิ้นซากต่อมาในปี2507ค่าปรับการพูดภาษาไทยเพิ่มขึ้นเป็น50แม้ชาวไทยในเกาะกงจะถูกจำกัดสิทธิ์ทางภาษาวัฒนธรรมและประเพณีแต่ก็มีคนเฒ่าคนแก่ที่ยังรักษาประเพณีและเอกลักษณ์การใช้ภาษาไทยสำหรับประจันตะคิริเขตเมืองคู่แฝดของประจวบคีรีขันธ์เหลืออยู่แต่เพียงชื่อไว้ในประวัติศาสตร์เท่านั้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ